ของผมอ่ะแต่ผมก็ลืมไปว่าคุณโทรมาเกิดอะไรขึ้นถึงโทรไม่ได้คะมันโทรไม่ติดเนี่ยคุณดูคุณไม่ค่ะไม่ค่ะคุณฟังดิคุณขึ้นมึงขึ้นกูได้ยังไงคะแล้วนั่นก็ไม่ฝังเหี้ยอะไรเลยเออแล้วให้ผมทำไงทีเนี้ยเออเราคุณเราคือแล้วจะให้ผมทำไงงั้นถามหน่อยค่ะว่าจะให้ดิฉันทำยังไงคะดิฉันก็เพิ่งทำงานกลับมาเหนื่อยเหมือนกันค่ะไม่ใช่คุณเหนื่อยคนเดียวแต่คุณมาขึ้นมึงขึ้นกูมันไม่ถูกนะคะแล้วแบกวะเนี่ยขอโทษแล้วกันไม่รับค่ะคุณทำงานอย่างนี้ได้ยังไงคะไม่รู้อะทำไปอย่างนี้แหละถ้าคุณไม่อยากทำคุณทำทำไมอะคะไม่รับไลน์ไปไม่รับอย่างนี้นะผมโทรติดลูกค้าไม่ได้เข้าใจป่ะไม่ค่ะคือเครียดอ่ะคือคุณต้องเข้าใจนะคะว่าลูกค้าไม่เข้าใจหรอกครับฟังค่ะลูกค้าค่ะไม่ได้ต้องตามโทรไปโวยแก๊ปตลอดนะคะทำไมผมโทรติดต่อลูกค้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรคะแก๊ปบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าไอ้กลัวอะไรแชทลูกค้าเออจะลูกค้าสวยโอ้โหไม่ได้พิษตบะเชี่ยเลยสวยผมบอกไว้ก่อนนะผมบอกมันอย่างนี้เลยนะผมบอกทางแก๊ปแบบผมบอกว่าเออเขาให้ผมติดต่อลูกค้าได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนอกจากแชทอย่างเดียวพูดอย่างนี้กับโทรฟรีแล้วโทรฟรีก็โทรไม่ให้โทรแล้วตอนนี้เพราะอะไรคะก็เขาไม่ให้โทรผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยผมโทรหาพี่ผมโทรไม่ได้เขาไม่ให้โทรเพราะว่าคุณถูกบล็อกหรืออะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นทุกคนเลยเป็นทุกคนคือวันนี้ค่ะเพิ่งสั่งแก๊ปไปที่ทำงานเหมือนกันทำได้เปล่าโทรได้ค่ะคุณใส่อารมณ์กับลูกค้ามันไม่ถูกนะคะคุณมาทำงานบริการคุณต้องผมไม่เรียนมาไม่ค่ะมันไม่เกี่ยวกับเรียนหรือไม่เรียนค่ะไม่เกี่ยวค่ะมันเกี่ยวกับสามัญสำนึกคนค่ะคุณสามัญสำนึกผมไม่รู้ไงคือคุณขึ้นมึงขึ้นกูมันไม่ถูกค่ะกูสาดไปซื้อมาให้มึงแดกกูสาดตากฝนไปซื้อมาให้มึงแดกคุณพูดมาได้ยังไงคะกูสาดตากฝนมาให้มึงแดกอ่ะกูสาดซื้อไอ้ตากฝนไปซื้อเฉยแต่ว่ามีคำว่าแดกด้วยค่ะพี่พูดเมื่อกี้นี่ว่าแดกถ้าเขารายงานเล่นเรียนพี่ไปพี่จะโดนทำงานก็โดนครับเขาก็โทรมาหาผมแล้วผมก็เคลียร์ผมบอกว่าอย่างนี้ไงเพราะว่าเหตุเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอกลูกค้ามันก็ปิดผมโวยแก๊ปหลายครั้งแล้วผมโดนไปด่าด้วยซ้ำแก๊ปโทรไปด่าแต่ไม่ควรจะมาลงกับลูกค้าค่ะไม่ควรจะลงกับลูกค้าค่ะกินไม่กินเนี่ยเนี่ยดูนะคะเขาบอกหนูว่าจะแดกไม่แดกด้วยซ้ำตอนแรกอ่ะหนูยังพูดคุณเป็นทำงานเลยอ่ะคุณอย่ามาทำแบบนี้เลยคุณไม่มีเซอร์วิสไลน์เขาระงับสัญญาณคุณแน่นอนไม่ผมทำได้พี่จะอยู่ไม่นานนะคะถ้าพี่ทำอย่างเงี้ยจะตายได้ไงล่ะอยู่ไม่ได้อ่ะคุณไปทำอาชีพที่ไหนก็ทำไม่ได้หรอกถ้าคุณเป็นแบบนี้นะทำได้ทำได้ทำได้หมดเลยตลอดชีวิตของคุณเลยถ้าคุณไม่ปรับมือนิสัยคุณนะทัศนคติของคุณผมไม่ใช่คนอย่างนี้นะผมเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะจริงนะอ่อนน้อมถ่อมตนเจออย่างเงี้ยผมรับไม่ได้เขาจะแป๊บนึงนะคะเจออย่างงี้คือเจอยังไงคะไหนอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะเจออย่างงี้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะอะไรอ่านอะไรก็ไม่เออบอกว่าอะไรทำธุระคือหนูทำธุระในห้องน้ำอยู่นะคะแล้วผมโทรแล้วอีกอย่างคือหนูทำธุระกี่นาทีที่ผมไปผมแชทไปแป๊บนึงนะคะดูผมแชทไปถึงตั้งแต่กี่โมงแล้วหนูโทรบอกไหมคะแล้วเขาโทรมาเหมือนโทรมาเยอะผมอ่ะทำไมไม่โทรมาอย่างเงี้ยอ้าวมันไม่ถูกครับปกติแกต้องเข้าใจนะว่าบางทีสัญญาในโทรศัพท์ไอ้สัญญาโทรศัพท์ในตึกอะทุกตึกมันไม่ได้แน่นอนเสมอในขณะที่สภาวะอากาศมันแปรปรวนคุณต้องใจเย็นไอ้นี่ก็เหมือนกันผมตอนแรกผมก็จะว่าทำไมต้องใจเย็นคุณให้บริการมาทำไมลึกจังวะผมว่าแก๊ปฟู้ดหรือว่าลาล่ามุกมาจอดรอเป็นครึ่งชั่วโมงเพราะว่าลูกม่านอะสัญญาโทรศัพท์ไม่ดีก็มีคุณต้องใจเย็นแล้วจะบอกว่าอยู่ชั้น25ค่ะอีกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับโทรไม่ติดนะคะปกติอะค่ะทุกคนนะคะไม่ใช่เลยนะเขาอ่านตลอดเลยเขาอ่านตั้งแต่20นาทีแรกเปิดโทรศัพท์ค้างไว้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้นะคะการที่เปิดโทรศัพท์ไม่อันนี้ตัดบัตรค่ะ20บาทเท่าไรคะตัดบัตรไม่ใช่หรอคะให้ผมคิดเพิ่มในนี้20ถึง2วันมันถึงจะคิดเขาจะคิดเพิ่มกรณีที่อันนี้ก็มาซื้อน้ำค่ะแล้วข้าวสองไหมเนี่ยข้าวอันนี้คือตัดปกติคือร้านเนี้ยตัดบัตรตลอดเลยค่ะผมคิดให้พี่ตั้งแต่แรกนะเนี่ยเดี๋ยวนะคะอันนี้390แล้วก็ไอ้ที่สั่งไอ้นี้มาตั้งหากแล้วผมสั่งไอ้ที่ตั้งหากสั่งปกติอะค่ะเขาจะตัดบัตรนะคะว่าไม่ว่าจะเพิ่มค่าอะไรเขาจะตัดบัตรค่ะงั้นผมคิดที่เพิ่มในนี้นะแล้วไม่มีส่วนลดด้วยนะคะไม่ใช่ทิปมั่วนะคะเข้าใจนั่นแหละที่อะไรนะที่มันเพิ่มไปเมื่อกี้ในนั้นมันเขียนไป410บาทสั่งให้เขาสั่งให้พี่ไป3อย่างนั่นแหละข้าวต้ม2แล้วก็ข้าวสวย1แต่ว่าเขาคิดไปแค่10แต่20บาทก็ไม่รู้เหมือนกันเข
ค่ะคิดค่ะตัดบาทค่ะอีกอย่างคือขอออกเลยนะคะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องอ่านโทรศัพท์ตลอดนะคะผมเห็นพี่อ่านแล้วผมก็อ่านตลอดก็คือเปิดค้างไว้ค่ะคือคนเราไม่ได้คิดพี่นะเนี่ย20บาทอ่ะก็คิดไปสิคะคิดไม่ทันแล้วไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้ผมว่าคุณหางานใหม่ทำแบบคุณทำงานแบบโอ้ยผมทำมาตั้งนานแล้วพี่ไม่ต้องหรอกผมโดนมาอีกเยอะด้วยรปภผมก็ทำมาแล้วเดี๋ยวผมมาเจอลูกค้าอย่างเงี้ยมันก็รับไม่ได้ใช่ไหมล่ะพี่อ่ะรับไม่ได้เรื่องที่ไม่อ่านโทรศัพท์เนี่ยนะคะไม่ใช่ค่ะคุณด่าคำหยาบคายมันไม่ใช่แล้วทุกคนมันมีอารมณ์หมดแหละควบคุมตัวเองได้ไหม EQ ของคุณมันไม่นั่นแล้วล่ะคุณทำอะไรเขาบอกว่าผมทำไมไม่โทรมาอย่างเงี้ยผมก็ขึ้นเลยเมื่อกี้ก็อ่านตลอดด้วยคืออ่านตลอดอ่านตลอดเนี่ยเข้าใจด้วยนะคะว่าอ่านตลอดคือเปิดโทรศัพท์ค้างเอาไว้ค่ะผมก็ไม่รู้ไงตัวเนี้ยอีกอย่างคือปกติแก๊ปเวลามาถึงอะโทรขึ้นไปตลอดเลยนะคะไม่เคยมีใครที่ไม่เคยโทรไม่โทรขึ้นไปเลยบางคนบอกว่ามาถึงแล้วพี่แล้วก็โทรศัพท์ขึ้นไปตลอดโทรศัพท์ขึ้นไปแล้วก็ลงมาเพราะปกติใช้โทรศัพท์2เครื่องค่ะคือหนูก็ทำงานบริการเหมือนกันนะคะเข้าใจค่ะแต่คือไม่ควรมาพูดมึงพูดกูพูดว่ามาแดกหรืออะไรอย่างนี้มาเสียความรู้สึกค่ะ